เอสวัสดีครับขอพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมมันพูดแบบนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับผมที่อยากจะบอกเลยนะฮะก็คืออย่าลืมนะครับผมอีเวนต์แมชเดย์นะฮะนี่นะครับผมอย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะครับ100ทองรอคุณอยู่นะฮะโค้งสุดท้ายแล้วรีบเล่นกันด้วยไม่อยากให้พลาดนะครับช่วงนี้อาจจะต้องใช้ทองกันเยอะเพราะว่าแพ็คอาจจะมากันเยอะมากจริงๆนะครับผมหรือว่าอีเวนต์อื่นๆนะครับก็ยังมีแจกทั้งเงินทั้งบอลทองบอลเงินโอ้ปามเวลกันหนุกหนานอย่าลืมไปเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับฟีเจอร์นะครับทีมชาติเยอรมนีทีมชาติโปรตุเกสทีมชาติสเปนเพลเยอร์ออฟเดอะวีคเวิลด์ไวด์นะครับแล้วก็เจลีกรออยู่โค้งสุดท้ายแล้วไม่เปิดเดี๋ยวไม่ทันนะครับบล็อกดอเช่นเดียวกันนะครับผมยูโรเปียนสตาร์นะครับแล้วก็เวิลด์ไวด์คลับสตาร์นะฮะเงินเหลือๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กันได้มาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับผมเกี่ยวข้องกับเพส2021นะครับล่าสุดนะครับร็อบบี้รอยนะฮะก็เป็นหนึ่งใน HR นะครับแล้วก็ทีมเซลนะครับของตัวเกมเพสนี่แหละก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับสรุปให้ฟังสั้นๆเลยละกันนะฮะก็เขาได้มีการพูดว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเกมเนี่ยเพส2020ก็ยังคงมีการให้เล่นอยู่นะครับผมเขาก็เลยอาจจะมีการหลีกเลี่ยงนะครับผมหรือว่าทีมงานเนี่ยตัดสินใจว่าอาจจะยังไม่ปล่อยวิดีโอตัวอย่างตัวต่อไปออกมาหรือว่าอาจจะไม่ปล่อยเลยจนกว่าจะให้เกมเพส2021เนี่ยมีให้เล่นนะครับเนื่องจากว่าตัวเกมเพส2020และเพส2021เหมือนกัน 99.9% หรือโอ้โหแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเขาก็ยังเสริมนะครับว่าถึงแม้ว่ามันจะเหมือนกันประมาณ 99.9% นะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงเน้นไปที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเกมเดียวกันนั่นเองนะครับมันก็จะสอดคล้องพอดีนะครับผมกับที่ล่าสุดนะฮะเว็บไซต์ The Gamer นะครับที่โคนามิเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็สรุปให้ฟังง่ายๆนะครับก็คือโคนามิเนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่เป้าหมายครั้งต่อไปที่เราต้องการจะเปิดตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับบริษัทอื่นนะครับผมเปลี่ยนแปลงกันไปนะฮะเนื่องจากว่าตัวเพสภาคล่าสุดเนี่ยเราจะเน้นไปที่เรื่องของการปรับปรุงรูปแบบการอัปเดตแพทฤดูกาลใหม่มากกว่านะครับก็คืออัปเดตแพทของเพส2020ให้เป็นเพส2021นะครับก็เป็นหนึ่งในบทสัมภาษณ์นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยทางทีมงานก็ได้มีกล่าวออกมาแถลงนะครับในหน้าเว็บไซต์ว่าด้วยความที่ปัจจุบันในวงการเกมทั่วโลกนะครับก็กำลังมีการพัฒนาไปในแบบยุคใหม่นะแบบยุค New Normal อะไรทำนองนั้นแหละฮะหรือเช่นเดียวกันนะครับตัวเกมก็อยากจะเน้นไปที่การอัปเดตเนื้อหามากกว่าที่จะเป็นการเปิดตัวภาคใหม่นั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายเนี่ยตัวเกมเพส2020กับเพส2021จะมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนตัวผมว่าสำหรับพวกเรานะฮะที่เล่นเวอร์ชันมือถือเนี่ยก็เอาจริงผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยตั้งแต่เพส2020มานะฮะอัปเดตกันแทบจะทุกเดือนบางเดือน 2-3 ครั้งด้วยซ้ำนะครับก็เลยคิดว่ามันก็คงจะแบบโอเควันพฤหัสสักสัปดาห์นึงแหละให้เราอัปเดตตัวแอปใหม่โหลดแอปใหม่ออกมาเป็นเพส2021เข้าไปเล่นก็คงจะไม่มีอะไรมากแจกของแล้วก็คงจะได้เล่นกันทำนองเดิมส่วนจะมีอะไรมาเพิ่มเติมอีเวนต์ใหม่อันนู้นนี่นั่นอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับที่เห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะมาดูเรื่องราวของตำนานกันบ้างนะครับช่วงนี้เราก็คงจะคิดถึงกันหน่อยนะฮะสำหรับตำนานไอคอนิกโมเมนต์นะครับห่างหายกันไปประมาณ3สัปดาห์แล้วนะฮะซึ่งก็น่าจะกลับมาอีกนะครับไม่ช่วงกลางเดือนสิงหาเนี่ยก็น่าจะภาคหน้าเลยนะครับเพราะว่าตำนานสีทองเนี่ยจะอยู่กับเรายาวๆเลยนะครับถึงประมาณวันที่10สิงหาคมนั่นเองนะครับซึ่งตำนานไอคอนิกโมเมนต์เหล่านี้นะฮะแน่นอนว่าจะได้ไปต่อในเพส2021นะครับแต่ตำนานไอคอนิกโมเมนต์ที่ทุกคนเห็นตรงนี้คือตำนานที่ยังไม่เคยถูกปล่อยออกมาให้ไปเปิดกันเลยนะครับก็โอ้โหทั้ง11คนตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่ามีโรนัลดินโญ่นะครับผม2แบบนะครับผมคิดว่าตัวเอซิมิลานเนี่ยน่าจะไม่มีมาให้แล้วให้เปิดนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็อาจจะต้องเจอกันอีกทีนู่นเลยฮะเพส2021นั่นเองนะครับแล้วรายชื่อที่ทุกคนได้เห็นกันตรงนี้นะฮะก็คือรายชื่อของตำนานนะครับที่ยืนยันว่าได้ไปต่อแน่นอนในเพส2021นั่นเองนะครับก็โอ้โหดิดเบ็คแคมนะครับผมเฟอร์นันโด ตอร์เรส นากาตะ อินิเอสตา
ตามนี้เลยครับผมวีเอล่าปูโยคาร์ลอสอะไรเหล่านี้นะฮะซึ่งก็อาจจะมีการเพิ่มเติมรายชื่อของตำนานไอคอนิกโมเมนต์ยืนยันมาอีกเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็มาร่วมนะครับผมร้องเพลง Happy Birthday ให้กับตัวเกมเบสกันหน่อยนะครับครบรอบ25ปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเบส2021นะฮะที่โอ้โหโคจรมาครบรอบ25ปีในวันที่21กรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้นะก็ Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับโอ้โหก็ยาวนานมากๆดูภาคแรกสิครับสมัยเป็น Winning Eleven นะฮะภาพการ์ตูนนะฮะแล้วดูปัจจุบันโอ้โหลิโอเนลเมสซี่มาอย่างเหมือนเลยนั่นเองนะครับมาดูกิจกรรมนะครับผม UEFA Euro 2020 Match Day กันหน่อยนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหมีมาให้เล่นกันทุกบ่ายนะครับทุกวันเลยนะก็ยังเหลืออีกหลายคู่นะครับผมที่จะมาให้เราได้เล่นกันในสัปดาห์นี้นะฮะเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับผมหลักๆก็เนี่ยฮะ8คู่นะครับผมโอ้โหคืออย่างน้อยๆ นะวันนี้เนี่ยก็มา2นะครับพรุ่งนี้มา3โอ้โหแล้วก็มาอีกวันที่24-3นะครับผมยาวมากๆเลยนะฮะก็ล่าสุดนะครับผม2ทีมที่ผมคิดว่าน่าจะได้เข้ารอบแน่นอนก็จะเป็นอิตาลีนะฮะในกรุ๊ป A นะฮะเนี่ยดูสิคะแนนแบบโอ้โหพุ่งขนาดนี้นะครับจริงๆผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเวลาเขาปล่อยออกมาคนเล่นทีมไหนมากกว่ากันนะฮะแพ้ชนะอะไรก็ทำนองนี้นะแต่จริงๆมันวัดจากหลายๆส่วนด้วยนะครับโอเคเบลเยียมน่าจะได้ไปแน่นอนนะฮะโอ้เนเธอร์แลนด์โอ้ก็มีลุ้นอยู่นะครับเนี่ยสัปดาห์นี้ก็น่าจะได้รู้แล้วนะครับว่าใครจะได้เข้ารอบกันบ้านนะครับอังกฤษนะฮะเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสเปนนะฮะโปรตุเกสฝรั่งเศสโอ้โหกรุ๊ป F นี้มันมากครับผมดูดิมีแต่ทีมแบบน่าสนใจนะแต่ว่าก็ยังไม่หมดนั่นเองนะฮะก็มารอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมไหนจะได้เข้ารอบน็อกเอาท์นะครับเราจะได้ไปทายผลกันจะได้ทองเนาะจะได้เล่นทีมเหล่านี้เผื่อแจกนู่นแจกนี่อีกก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วทีมไหนบ้างจะได้เข้ารอบ Knockout Stage นั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับผมว่าก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาสรุปว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะได้ทั้งหมดกี่ทองนะครับหลักๆสัปดาห์นี้เนี่ยโอ้โหแจกโคตรเยอะนะฮะวันจันทร์นะครับผมแจกเข้าไปแล้วทุกคนน่าจะเข้าไปรับกันแล้วเนาะสำหรับ300ทองนะฮะก็นั่นแหละใครยังไม่ได้รับก็เข้ามาดูนะครับว่าตัวเองรับไปหรือยังนะฮะเพราะว่ามันจะมีวันเวลาด้วยนะครับถ้าคุณไม่เข้าไปรับเนี่ยหายมาไม่ได้300ทองไม่คุ้มนะฮะแล้วก็แน่นอนครับผมล็อกอินเข้าเกมทุกวันนะครับครบ7วันก็จะได้รับ100ทองนะครับอีเวนต์นะครับผม eFootball Match Day นะฮะโคดามิครับผมนะฮะต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์ก็แจกไปอีกรวมกัน200ทองและก็อีเวนต์นะครับผมที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นะฮะ UEFA Euro 2020 Match Day นะครับแจกรัวนะฮะมาให้เล่นทั้งหมดนะครับ12คู่คู่ละ40รวมแล้ว480ทองเท่ากับว่าสัปดาห์นี้จะได้โอกาสรับทองนะฮะฟรีๆที่ตัวเกมแจกให้เราถึง 1,080 ทองนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีนะฮะอีเวนต์เดี๋ยวที่ให้เราเนี่ยเข้าไปดูด้วยนะครับสำหรับ eFootball Pro Cup นะฮะก็รับไปอีก100ทองโอ้โหแจกเป็นพันขนาดนี้ไม่น่าละแพ็คมาเยอะเชียวยังไงก็ลองไปบริหารจัดการทองแล้วก็ช่องให้ดีๆแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ที่ผมไลค์ผมแชร์ลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ยังมีคลิปให้ติดตามอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม